F ธัญนพตระกูลโชคดีดารานักแสดงและพิธีกรรายการ My Story Project อยากเชื่อต้องเห็นประสบอุบัติเหตุรถกระบะแหกโค้งชนที่อำเภอศรีเทพโชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยร้อยตำรวจโทสันทิทยศทองก้อนพนักงานสอบสวนโรงพักศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคันบนเส้นทางหลวงหมายเลข21ถนนสายสระบุรีลมสักบริเวณหมู่ที่1บ้านคลองกระจังตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งและถนนอยู่ระหว่างการซ่อมแซมพบรถกระบะมิซูบิชิแททันสีดำทะเบียนชอช้างออ่าง7989กรุงเทพมหานครสภาพพลิกคว่ำตกข้างทางนอกจากนี้ยังมีรถเฉี่ยวชนกันอีกจำนวน3คันประกอบด้วยรถกระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน251ลพบุรีรถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่4966พิษณุโลกและรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีส้มทะเบียนกไก่วแหวน9657กรุงเทพมหานครที่มีนายธัญนพตระกูลโชคดีหรือ F ธัญนพอายุ38ปีดารานักแสดงและพิธีกรรายการ My Story Project อยากเชื่อต้องเห็นเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจเคลือบกันชุมตำรวจชุดสายตรวจสถานีตำรวจภูธรศรีเทพซึ่งขับรถกระบะ Toyota สีขาวทะเบียนบ่อใบไม้พอพาน251ลพบุรีและนายวีรศักดิ์หมอกลิ้มอายุ50ปีที่ขับรถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนหนูขอไข่4966พิษณุโลกได้จอดรถบริเวณไหล่ทางเพื่อลงไปให้ความช่วยเหลือนายสิงห์ศักดิ์ก่อนปิ่นอายุ31ปีที่ขับรถกระบะมิซูบิชิไททันสีดำทะเบียนชอช้างออ่าง7989กรุงเทพมหานครเสียหลักตกข้างทางจังหวะนั้นนายธัญนพซึ่งขับรถกระบะ Ford Ranger สีส้มเพื่อมุ่งหน้าไปถ่ายทำรายการที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยได้หักหลบรถ10ล้อจนเกิดรถเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับรถของดาบตำรวจเคลือบและนายวีรศักดิ์จนได้รับความเสียหายทั้ง3คันแต่โชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องหลายครั้งในพื้นที่ดังกล่าวมีรถยนต์เสียหายและมีผู้บาดเจ็บรวมแล้วกว่า12คันรวมถึงรถของคณะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยบอกหน่อยว่าเนี่ยรถตีลังกามาทับยังไงบอกผมหน่อยตีมาทางไหนโอ้ลอยเลยรถลอยมาครับลอยมาเลยครับรถลอยมาแล้วก็หลุดมาเลยหลุดเสร็จก็ลอยกลางอากาศเลยผมเห็นชัดๆเลยครับลอยกลางอากาศมาเสร็จแล้วก็มาใส่รถไอ้โตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีขาวของผมเองครับเลยตู้แล้วก็ไปใส่รถตู้สะบัดไปรูสะบัดสะบัดไปถึงที่นู่นเอาไปจอดนู่นถ้าเกิดว่าออกไม่ลงอยู่ในรถเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าผมไม่อยู่ในรถนะผมตายแน่ๆผมลงออกจากรถประมาณ5นาทีเร็วพี่เคลือบอะฮะเคลือบออกมาทางโทนครับผมไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรคนจับเก่งคนจับเก่งดาบต้องบอกว่ากำลังไปดูที่เกิดเหตุครั้งนึงผมกำลังมาบอกคือก่อนหน้าที่เราจะประสบอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมคือมันมีรถประสบอุบัติเหตุเยอะแล้วตรงจุดนี้ถูกไหมกี่คันแล้วกี่คันแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณคันเดียวครับประมาณคันเดียวแล้วกี่คันเดียวก่อนหน้านี้ฮะก่อนหน้านี้ประมาณ7คันน้องประมาณ7คันแล้วแล้ว8คันคันที่12นี่คันที่12ทำถนนครับเหตุเกิดจากนะทำถนนมันไม่เรียบคือจอดเสร็จผมก็เอาไซเรนมาตั้งไว้เสร็จผมก็ไปช่วยผู้บาดเจ็บฝั่งโน้นไม่เกิน5นาทีก็รถฟอร์ดสีแดงเนี่ยปิวมาเลยสีส้มพี่สีส้มปิวมาตู้มเลยตู้มใช้ไวท์แท็บไวท์แท็บแล้วของอ๋อเริ่มครับโอเค